ชาติพุทธกล้าจนนะครับจิตอาสาสวนป่าละบุญ8นะครับเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีจิตอาสาวิถีธรรมปีนี้เป็นปีที่4แล้วครับเป็นนักศึกษาปีที่4นะครับวันนี้จะมาส่งการบ้านคือรายงานผลการเรียนนะครับรายงานผลการเรียนมา6ปีแล้วนะครับพอดีผมก็จองคิวในมือถือนะครับจองคิวในมือถือแต่ตอนนี้มาเปิดคอมคือฟังธรรมะอาจารย์ภายในอาทิตย์นี้ครับอาจารย์จะเน้นเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนนะครับผมก็อาจารย์จะเน้นสอนว่าเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตได้คือเราต้องพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนทางโลกผมไม่มีแล้วนะครับเพื่อนทางโลกหมดไปแล้วคือตัวเราเองนี่แหละเป็นเพื่อนตัวเราก็เป็นมิตรดีของตัวเราเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองนี่แหละครับตัวเราเป็นแนวทางที่ดีสำหรับตัวเราเองเราจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับเราต้องเป็นมิตรที่ดีของตัวเราเองก่อนนะครับผมก็ได้เอาแนวทางความคิดของอาจารย์หมอเขียวนี่แหละครับได้มาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตแล้วก็ในการดูแลตัวเองครับแต่ก่อนที่จะมาพบอาจารย์หมอเขียวนะผมก็เดินทางผิดนะครับเดินทางผิดคือผมจะเน้นความรวยก่อนนะครับจะมุ่งหาเงินเพื่อที่จะได้เงินมามากๆเพื่อที่จะให้ได้ครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็จะได้มีเงินใช้จ่ายต่างๆนานาแต่มันเป็นแนวทางที่ผิดครับเพราะว่าเรายิ่งหาเราก็ยิ่งทุกข์ครับยิ่งทุกข์แล้วก็ทําให้ความเจ็บป่วยนะครับเกิดจากความเจ็บป่วยเพราะว่าเราไปกินอาหารผิดเพื่อกินอาหารที่ผิดนะครับแต่พอมาเรียนรู้กับอาจารย์หมอเขียวได้หลักของยา9เม็ดนะครับเราก็มาเป็นหมอดูแลตัวเองครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารมาถือศีล5นะครับแล้วก็เลิกทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มาปฏิบัติถอนพิษออกกำลังกายอาหารฟังธรรมะละบาปบำเพ็ญบุญนะครับทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปนะครับคือร่างกายที่เจ็บป่วยอ่ะมันก็ค่อยๆดีวันดีคืนนะครับดีมาเลยทีละนิดทีละหน่อยดีขึ้นทุกๆวันนะครับแต่มันดีขึ้นเป็นลำดับยิ่งนานมันก็ยิ่งดียิ่งแข็งแรงขึ้นไปจะเป็นลำดับนะครับยิ่งทำยิ่งดีเรามาเป็นหมอดูแลตัวเองตอนนี้ผมไม่ได้ไปหาหมอโรงพยาบาลมา6ปีแล้วนะครับแต่ก่อน2เดือนผมไปครั้งนึงแล้วก็หอบยามาเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบนะครับกินวันละไม่รู้กี่เม็ดนะครับแต่ตอนนี้โรคต่างๆที่ในร่างกายเราอะหายไปหมดเลยครับไม่ทราบว่ามันหายไปตอนไหนครับ ทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยแล้วก็แถมไม่ได้หุ่นดีต่างหากครับผมก็พยายามลดน้ำหนักตัวเองนะตอนที่ทางโลกอะพยายามลดยังไงก็ลดไม่ได้แต่มาเข้าค่ายอาจารย์หมอเขียวแค่7วันน้ำหนักหายไป5กิโลครับวันแรกค่ายแรกน้ำหนักลดสมพงอบเลยแค่ไปใน7วัน9วันสามารถน้ำหนักหายไปได้ครับผมก็มันก็ไม่ได้เสียเงินเลยนะครับฟรีเราเสียแค่การเดินทางก็แค่นั้นเองเสียเงินแค่การเดินทางแต่การกินอยู่ที่โน่นฟรีทุกอย่างเลยนะครับจากนั้นมาผมก็มาปฏิบัติเพราะว่ามันดีขึ้นเป็นลำดับนะครับผมก็มาปฏิบัติเข่งขึ้นเป็นลำดับภาคเรียนดูแลตัวเองแล้วก็แนะนำครอบครัวนะครับตอนนั้นก็ยังมีผม3หน้าอยู่นะครับพอเราได้ดีปุ๊บผมก็มาบังคับทางแม่บ้านแล้วครับว่าอันนี้ดีนะดีนะดีนะดีต้องทำดีต้องทำท่านบอกไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาตลอดชีวิตแล้วจะมาเลิกให้ได้ยังไงโอ้โหตอนนั้นผมแบบจะไปบีบคอท่านด้วยเลยครับว่าแบบเดียวทางนี้ดีดูที่เนี่ยเราก็ทำได้ดีเลยตอนนี้โรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ไปแล้วท่านก็ยังไม่เอาครับเรายิ่งเข้าใกล้เขาก็ยิ่งผลักเราหนีพอผมมาพังธรรมะท่านก็ไปเปิดวิทยุแข่งกับผมอีกโอ้โหตอนนั้นก็ยังงุนงิดนะครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เราก็ยังไม่รู้จักปรับตัวเองแต่พอนานๆเข้าเราก็เอาหนังสือธรรมะของอาจารย์นี่แหละเอาไปวางตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเพื่อที่จะให้ท่านมาแอบอ่านตอนที่ผมไม่อยู่นะวางกลยุทธ์ไว้ท่านก็ไม่มองไม่แลเราเปิดธรรมะให้ฟังบ้างท่านก็เปิดวิทยุแข่งเปิดทีวีแข่ง
เป็นอย่างนี้จนตั้งนานนะครับผมก็ไม่สนใจละผมก็พยายามซื้อยิ่งซื้อยิ่งห่างครับตอนหลังมาฟังอาจารย์บอกว่าปล่อยเขาเพราะว่าเขายังบนไม่ถึงรอบผมก็เลยวางเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมมาฟังพรมสีหน้านะครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเออนี่เราไปยัดเยียดเขาตอนหลังนี้เราได้แต่ทำตัวอย่างให้ดูทีนี้ผมตัดทิ้งเลยบอกเราไม่เอาละเรามองที่ตนเองดีกว่าคนอื่นช่างมันแม้ทั้งแม่บ้านแม้ทั้งลูกปัญหาของลูกอีกแต่ก่อนผมก็ไปมองคนนอกตัวนะมองปัญหารอบด้านของรอบเราไปโทษคนอื่นหมดแหละโทษลูกโทษแม่บ้านภรรยาเนี่ยว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาทำไม่ได้หลังใจเราไงเราก็ไปเพ่งโทษแต่ข้างนอกแต่พอมาฟังธรรมะอาจารย์เราผิดทางครับเราต้องมาเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยฮะผมก็เลยปรับเปลี่ยนมาทีนี้เราจะทำตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าคนอื่นช่างมันเดี๋ยวเขาเห็นทุกข์แล้วเขาก็เห็นธรรมเองเราก็ไม่ใช่สัตว์บุรุษของเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปสอนเขาได้เราก็ปล่อยให้วิบากกรรมนั่นแหละให้สอนเขาเองให้ทุกข์แหละสอนเขาเองเหมือนกับเราที่โง่มาดักดานตั้งนานนี่แหละกว่าเราจะรู้เราก็ต้องโง่ตั้งนานอย่างเขาตอนนี้บุญยังไม่ถึงรอบเราก็ได้แต่ทำตัวอย่างให้ดูทุกวันทุกๆวันซึมซับไปเองตอนหลังแม่บ้านเขาเปลี่ยนนะครับพอฟังทำปุ๊บเขาจะมีคำถามแย้งขึ้นมาเลยแย้งมามันก็ให้เปิดโอกาสให้ผมอธิบายไงไม่อย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะผมก็เล่าไปหมดทีนี้แปลว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นเริ่มจะดีขึ้นมาทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยแล้วทีนี้เขาปวดหลังนะเขาปวดหลังจะทำยังไงดีเนี่ยผมไปกัวซาให้กัวซาให้มันหายนะเขาบอกเบาตัวไปหมดเลยโอ้โหผมบอกนี่แหละมันก็ค่อยดีตอนหลังผมก็เอาผงพอกมาพอกให้อะไรบ้างท่านก็ทำตามนะครับตอนหลังนี่มันก็ดีขึ้นมาเป็นระดับลำดับเราทั้งที่เราก็ไม่สนใจนะตอนหลังนี่เราทิ้งเลยเพราะว่าเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เราไม่สนใจละท่านก็ขวัญขวายมาเองแต่ทุกวันนี้ท่านก็ผมก็ได้อานิสงส์ด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ท่านลวกผักกินเองทุกวันผมก็เลยได้อานิสงส์ว่าผมก็ไม่ต้องไปลวกผักละผมก็กินกับท่านทุกวันผักลวกนี่แหละเราแต่เพียงแต่เราก็ไปหาผักสดมาทานตอนนี้ท่านก็มาฝึกทานกินผักนะครับบอกนี่แหละกินผักนี่แหละมันก็ผลดีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องเจ็บป่วยท่านก็เห็นผลจากที่เราอ้วนแล้วมาผอมแล้วก็แข็งแรงทำงานหนักแล้วก็อดหลับอดนอนอีกต่างหากเราก็ยังแข็งแรงอยู่ได้อย่างเงี้ยครับก็ทำให้ท่านก็เห็นผลดีด้วยแต่ท่านจะไม่โต้แย้งอะไรเพียงแต่ท่านจะดื้อแล้วก็ปล่อยเขาดื้อไปเพราะว่าเรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปพอแต่พอนานเข้าท่านก็ปล่อยผมครับผมจะทำไงก็ได้จะทำยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ทั้งที่การบ้านการเรียนผมก็ไม่ค่อยทำแล้วตอนนี้ปล่อยให้ท่านทำอยู่คนเดียวผมมีหน้าที่ไปขายของนิดๆหน่อยๆแค่2 3ชั่วโมงวันนึงก็ทำหน้าที่อยู่แค่นั้นเองครับเพราะว่าตอนนี้แต่ก่อนผมอยากรวยแต่ตอนนี้ผมมากล้าจนอ่ะพอผมเลิกทำมาหากินแบบเป็นหลักอ่ะผมทำแค่เลี้ยงชีพไปวันๆก็พอละเพราะว่าเราก็ต้องมาแบบมีเงินมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะว่าถ้าเรามีเงินแต่เจ็บป่วยแล้วเอาเงินนั้นไปรักษาหมอทางโน้นหมดเลยเรามีเงินล้านเราก็ไม่พอรักษาแต่พอเราไม่มีศีลมีอริยศีลรักษาเราก็ใช้ศีลนี่แหละมาเป็นประกันชีวิตของเราอ่ะทำให้ศีลมั่งคงประกันภัยครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทีนี้พอเราแข็งแรงปุ๊บเราก็ว่าเงินมันก็ไม่จำเป็นต่อชีวิตของเราละเราก็ทำแค่อาหารแล้วก็มาทำความดีมาบำเพ็ญบุญกับร่วมกับหมู่กลุ่มหมู่มิตรดีนี่แหละครับเราก็ทำเท่าที่เรามีโอกาสนะครับแต่ที่ว่าเราอยู่บ้านกับแม่บ้านเนี่ยแต่ก่อนผมคิดว่าผมก็จะมุ่งเน้นไปหาหมู่กลุ่มอย่างเดียวนะครับแต่ตอนหลังนี่ผมก็ยอมครับผมคือผมยอมวิบากของผมเองนะครับผมก็ไม่ได้ยอมของแม่บ้านนะผมยอมวิบากของเราว่าวิบากเรายังไม่ปล่อยเพราะว่าเราก็ต้องชดใช้เพราะว่าเราทำเวรร่วมกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเราก็ต้องชดใช้เขาให้หมดเราก็ยอมอย่างเดียวเพราะว่าเรายอมอย่างบริสุทธิ์ให้มันถึงจิตถึงใจเราอะว่าเรายอมจริงๆอะตอนหลังนี่ปัญหาทุกอย่างที่แม่บ้านคอยละหองละแหงมามันก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้เบาบางไปหมดเลยทุกอย่างนี่ไม่มีไปเลยพอเรายอมทุกอย่างอะแต่ก่อนคือเขากลัวเราจะทิ้งเขาไงกลัวผมจะทิ้งไปหาหมู่กลุ่มทางโน้นอะเขาก็เปิดใจมาทีหลังนะครับว่าเขากลัวผมจะทิ้งเขาไปแต่พอเ
พอตอนหลังที่ผมยอมเขานี่คือผมไปบอกเขาด้วยว่าจะอยู่กันจนตายอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็อยู่กันไปแต่ต้องปล่อยให้ผมไปมั่งอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะไปพบปะเป็นระยะตอนหลังนี้ไม่มีปัญหาเลยครับผมทำงานแบบไหนยังไงก็ได้จะไปกี่ครั้งก็ได้แต่ขอให้บริหารจัดการงานทางบ้านให้ดีก็แค่นั้นเองตอนนี้ก็เลยทางสะดวกครับแล้วก็มีความมั่นคงในทางทุกด้านนะครับแม้ในทางด้านพลังงานก็ตอนนี้ก็ได้ติดตั้งไฟแดดนะครับผมขอยืมไฟแดดของส่วนกลางมาใช้แล้วครับเพราะว่าผมมาอาสาเป็นสื่อสำรองทางบ้านนะครับก็เลยอาศัยไฟแดดนี่แหละครับเพื่อที่ถ้าเกิดไฟหลวงดับตอนกลางวันนี่ผมก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใช้ไฟสำรองไฟแดดนี่แหละเพื่อที่จะมาถ่ายทอดสดสู่พี่น้องของชนชาวโลกนี้ต่อไปนะครับผมก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าเราจะบำเพ็ญความดีนี่แหละครับแต่ผมยังมีอยู่อีกขั้นหนึ่งครับอาจารย์บอกว่าเราจะให้ความดีมาเลี้ยงชีวิตของเราเองอ่ะอันนี้แหละข้อนี้แหละที่ผมกำลังจะพิสูจน์อยู่ว่าเราจะทำได้ไหมคือเราจะให้ความดีของเรามาเลี้ยงตัวเราเองอ่ะเพราะว่าเราจะลดการทำมาหากินลงแล้วก็เราจะมาบำเพ็ญเพื่อที่สร้างกุศลทางความทำความดีร่วมกับหมู่กลุ่มอย่างเงี้ยเราก็จะให้ความดีนั้นมาเลี้ยงชีพเราจะทำได้ไหมอย่างเงี้ยตอนนี้ผมกำลังพิสูจน์อยู่ครับในข้อนี้ครับแต่ข้ออื่นนี้ผมพิสูจน์มา6ปีแล้วว่ามันดีจริงๆครับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็ชีวิตจะเปลี่ยนจริงครับเพราะว่าแต่ความมั่นคงของชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่พุทธะนี่เองถ้าเราจะเริ่มตามรอยก้าวของพระโพธิสัตว์แล้วก็พ่อหลวงพ่อครูอาจารย์หมอเขียวอย่างเงี้ยครับแนวทางนี้ของโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีที่สุดจริงๆครับผมพิสูจน์ไปแล้ว6ปีแล้วว่ามันมั่งคงยั่งยืนจริงๆครับตามที่อาจารย์สอนได้สอนมานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามลำดับขึ้นต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับครับสาธุครับอนุโมทนากับอาชาติพุทธค่ะอาชาติพุทธที่เล่าเรื่องราวมาทั้งหมดคือการประเมินผลให้พวกเราฟังนะคะว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นี่ผลเป็นที่น่าพอใจของอาชาติพุทธแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงขั้นที่ได้ผลอย่างที่น่าพอใจนั้นสิ่งที่อาชาติพุทธทำก็คือเลิกหวังนะคะจากที่หวังว่าคนนั้นจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ที่กลายเป็นพรมสามหน้าไปเลยเนี่ยนะพออาชาติพุทธเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไม่หวังกับใครแล้วผลที่ได้ก็ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงก็คือผลที่เกิดขึ้นมาเล่าสู่เราฟังนี้ตอนนี้ไม่เรียกว่าทางราบรื่นนะคะทางราบรื่นแม้ส่วนของการที่เราคิดว่าอ้อนี่คือการชดใช้ของเรานะก็ด้วยความยินดีก็คือชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละที่จุดที่ดีที่สุดมันอยู่ที่ว่าเราได้ทำกุศลใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ใช้มีวิถีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมคะอาชาติพุทธใช่ครับใช่ครับตอนนี้อยู่กัน2คนก็คือก็ไม่ได้เบียดเบียนแม่บ้านขณะเดียวกันก็มีอิสระด้วยแล้วก็ได้บำเพ็ญด้วยนะคะไม่ได้ขาดอะไรเลยนะคะชีวิตไม่ได้ขาดอะไรเลยเนี่ยก็อยู่บ้านก็ดีเพราะว่าถ้ามาอยู่รวมกันนี่ก็ไม่เป็นฐานสำรองไม่ได้ใช่มั้ยคะเพราะฐานสำรองต้องอยู่คนละที่กับฐานงานหลักนะคะฐานสื่อหลักต้องอยู่คนละที่แล้วแล้วแม่บ้านก็อุ่นใจเพราะว่าย้ายสำนักงานไปอยู่ตรงบ้านเลยยังไงอาชาติพุทธก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะสำนักงานอยู่ที่นี่นะคะเป็นชีวิตที่ถ้าเราไม่ยืนหยัดยืนยันนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะคะหรือว่าเราปฏิบัติอย่างไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เราทำเราคือเรามีปัญญาประกอบการปฏิบัติของเราปัญญาเราก็คือลดกิเลสเรานี่แหละเรารู้ข้อแรกว่าเราจะต้องลดกิเลสไม่เป็นพรหมสามหน้านะแล้วก็สิ่งที่เราว่าดีเราก็ยืนหยัดที่จะปฏิบัติให้การปฏิบัติเป็น
การสอนคนรอบข้างใช่ไหมคะผลของการปฏิบัติซึ่งท่านก็ดูท่านก็ดูเอาที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมหรือที่อาจารย์หมอเขียวพาทำเนี่ยไม่มีใครว่าไม่ดีนะคะคนที่มองอยู่นะจะมองว่าดีแต่เพียงแค่ว่าบางทีถ้าไปกระทบกับชีวิตของท่านที่ท่านยังดีแต่ท่านยังทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะท่านก็อาจจะมีจุดของการต่อต้านนะแต่ว่าการต่อต้านถ้าเป็นคนที่ท่านมีความรักปรารถนาดีกับเรานะท่านก็จะต่อต้านแบบเพราะว่าท่านมีตัวยึดที่คิดว่าจะสูญเสียเรานี่แหละค่ะจุดที่จะสูญเสียเราไปนี่แหละที่ทำให้อาจจะมีปฏิกิริยาที่เหมือนไม่สนับสนุนน่ะจริงๆถามว่าท่านรู้ว่าดีไหมท่านจะรู้อยู่ภายในเนื้อหาที่เราทำว่ามันเป็นเรื่องที่ดีพอเราเข้าใจท่านมันก็เกิดสิ่งที่คำว่าไม่เบียดเบียนการเกิดขึ้นก็จะสรุปจบได้ด้วยดีเพราะเราไม่มีวิบากเรื่องเบียดเบียนใช่ไหมคะไม่เราไม่มีวิบากปัจจุบันเรื่องเบียดเบียนนะคะยินดีกับอาชาติพุทธนะคะและอาชาติพุทธก็เป็นกำลังสำคัญของแพทย์วิถีธรรมในการที่จะขับเคลื่อนข้อมูลสู่มวลมนุษยชาตินะคะจุดที่ทำอยู่ก็เป็นงานสำคัญนะคะได้บำเพ็ญงานสำคัญแล้วก็อยู่ในจุดที่เหมาะแล้วแหละคือไม่ใช่ที่เดียวกับฐานหลักแล้วก็มีโอกาสก็มาเติมเต็มมาเจอกันเป็นระยะแต่จริงๆแล้วอาชาติพุทธก็อยู่กับหมูทั้งวันมารอหมูตั้งแต่เช้าด้วยนะคะมาอยู่กับหมูแบบหมูหลายกลุ่มมากตั้งแต่เริ่มต้นตีสามมาเลยนะคะจนถึงสามทุ่มค่ะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะฟังอาชาติพุทธเรื่องพรหมสามหน้าค่ะสมัยก่อนที่มาฟังท่านอาจารย์ใหม่ๆอ่ะแล้วก่อนออกจากค่ายอ่ะท่านอาจารย์จะย้ำมากเลยนะท่านอาจารย์บอกว่าจำไว้นะกลับไปเนี่ยอย่าไปบีบคอเพื่อนนะอย่าไปบีบคอคนที่บ้านนะอย่าใช้พรหมสามหน้านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำนั่นแหละแต่ความที่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราไปได้ยินได้ฟังได้ทำมามันดีมากๆอ่ะแล้วเราก็มันโดยไม่รู้ตัวเราก็ต้องมาบีบคอคนข้างเคียงเรานั่นแหละแล้วเรายิ่งไปบังคับเขาอ่ะเขาก็จะยิ่งหนีเหมือนวิ่งไล่กันน่ะเขาก็จะหนีเราก็บอกว่าเฮ้ยดีทำไมไม่เอานะดีทำไมไม่เอาสุดท้ายก็วิวาทะอ่ะก็เลยกลายเป็นว่านานเหมือนกันนะนานเหมือนกันที่กว่าจะได้รู้ซึ้งถึงพรหมสามหน้าว่าเราไปทำกับเขาแบบนี้มันไม่ได้ผลเลยมันเป็นหลายปีอยู่เหมือนกันจนสุดท้ายก็ปล่อยทำให้ดูคือแต่เหมือนยังไม่สนิทใจเราก็ยังแอบหวังเหมือนที่อาชาติพูดว่าแอบวางหนังสือแอบอะไรเนี่ยอันนี้ทำมาแล้วเหมือนกันทำมาทั้งหมดเลยค่ะแอบวางหนังสือแอบนู่นนี่นั่นคือแล้วตาก็คอยดูว่าจะหยิบอ่านมั้งไหมนะจะรู้เรื่องมั้งไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเรายังไม่สนิทใจมันก็ยังไม่ได้แต่พอเราวางจริงๆอะไม่เป็นไรทำที่เรานี่แหละได้ก็ได้เขาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็มาตามเราอยู่ดีอะเขาก็ตามเราอยู่ดีถามว่าเขารู้ไหมบางทีอะเขาย้อนเรากลับมาเขารู้นะบางทีก็บอกอุ้ยถูกลวงจริงหรอกบอกอ้าวเหรอรู้ด้วยเหรอเนี่ยลูกกับบางทีลูกบอกอุ้ยสุกลวงจริงหรอกบอกอ้าวเหรอรู้ถึงขั้นนี้เลยเหรอก็บอกรู้แต่ทำไม่ได้ก็เลยก็โอเคเขารู้ให้เขาเก็บไว้แต่พอถึงเวลาที่เขาทุกข์เกินทนเข้าภาวะที่เขาต้องจัดการกับตัวเองอะเขาดึงออกมาใช้นะเห็นเขาดึงออกมาใช้จริงๆในแต่ละอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ดหลักเม็ดเสริมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเม็ดที่8อะไรเนี่ยเราคิดว่าการที่เขาจะปลอบใจคนอื่นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเขาคงทำไม่ได้หรอกเพราะเขายังเป็นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยคือขณะที่เราเสียศูนย์อะคือเขาสามารถประคับประคองเราได้อะก็ยังคิดว่าอ๋อคือเขารู้เหมือนอย่างตอนที่กำลังจะเสียพ่ออะค่ะตอนนั้นคือเหมือนเราเสียศูนย์เลยอะค่ะมันมีอยู่ช่วงจังหวะ2-3ชั่วโมงก่อนหน้านั้นน่ะ
เราเสียศูนย์เราไม่มีปัญญาเลยปัญญาเราดับแล้วพลังเราตกอ่ะแล้วเขาก็สามารถคือเขาสามารถนำคำสอนของอาจารย์หรือนำอะไรที่เราเคยฟังแล้วเรานำมาใช้ไม่ได้ในจังหวะนั้นเขาสามารถนำมาใช้กับเราได้ก็เลยว่าอ๋อทีนี้เราจะไม่ไปบีบคอใครแล้วเราจะทำที่เรานี่แหละของเขาก็มีของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาถึงเวลาก็จะเอามาใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้อาชาติพุทธค่ะเหมือนกันค่ะครับผมน้องกลับขอบคุณพี่โสนะครับพอดีผมก็พี่โสก็เป็นไอดอลของผมครับเพราะว่าผมฟังรับส่งการบ้านของพี่โสเนี่ยพี่โสจะมีทุกซีรีส์นะครับที่ว่าจะมาโต้ตอบมารับส่งการบ้านอ่ะพี่โสจะมีซีรีส์เด็ดๆที่มาทุกครั้งเลยนะผมก็ชอบว่าพี่โสเรื่องนี่ก็มีสตอรี่เยอะเหมือนกันนะผมก็ชอบนะครับผมก็เป็น FC อยู่นะครับขอบคุณครับคนมันทุกเยอะอ่ะช่วยเยอะมานะคะเหมือนช่วยมาเยอะแล้วอยู่ๆก็มาได้หลุดพ้นอะค่ะแล้วมันเหมือนมีทุกจอดนะคะอาจารย์ทุนค่ะเป็นข้อมูลที่พอใครมีเรื่องอะไรแล้วมีพี่โสมีส่วนร่วมได้หมดเลยรู้เรื่องนั้นด้วยหมดเลยนะคะมีประสบการณ์เรื่องนั้นหรือไม่ก็แก้เคียงมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นการเติมเต็มกันบางทีได้อีกเรื่องนึงเลยนะพี่น้องก็จะได้มุมของการที่จะเอาไปใช้พี่โสก็จะทยอยเล่ามานะคะท่านใดเล่าเรื่องอะไรพี่โสสามารถมีเรื่องเล่าต่อได้ก็จะทยอยเล่าให้เราฟังนะคะค่ะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละคือการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของการที่เราได้ผ่านทุกมาหรือเจอกิเลสตัวนั้นมานี่คือประโยชน์นะคะซึ่งบางท่านน่ะจะนึกไม่ออกมีหลายอย่างนะที่พี่นี่หน่อยก็ไม่มีสภาวะนั้นแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ของการล้างเรื่องนั้นนะคะทีนี้พอมาฟังนี่แหละได้ประโยชน์จากที่พี่น้องเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเราก็จะได้มันมีอารมณ์แบบนี้นะเห็นสิ่งนี้แล้วไปคิดแบบนี้นะคือบางทีเราคิดอีกแบบนึงนะแต่พอพี่น้องมาเล่าว่าเห็นเรื่องนั้นแล้วก็คิดอีกแบบนึงซึ่งเป็นคนละแบบกับเราอย่างนี้แล้วท่านก็คิดว่าท่านต้องล้างนะเนี่ยท่านต้องล้างลีลาการล้างมันเป็นแบบไหนเรามาคิดช่วยเนี่ยก็คือเราได้ฟังเรื่องนั้นแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการมาปรุงช่วยแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการที่พี่น้องเอาเรื่องเล่ามาเล่านี่แหละค่ะนี่เป็นการเรียนเป็นห้องเรียนที่ดีมากๆตรงที่เรามีหลายเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านเนี่ยจะมีความคือเข้าใจได้ถึงใจใช่ไหมคะเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยนะที่พี่น้องเล่ามาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็จะเข้าใจได้อย่างถึงใจแล้วก็จะรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของรายละเอียดปีกย่อยของเรื่องนั้นจะชัดขึ้นนะคะจะชัดแล้วก็เอามาแบ่งปันกันเวทีของการพูดคุยของเราจึงเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยู่ในห้องค่ะผู้ที่มีเรื่องราวก็เป็นประโยชน์ที่ได้แบ่งปันค่ะได้แบ่งปันเรื่องราวนั้นออกมาพี่โสภาก็มีโอกาสได้แบ่งปันเห็นไหมคะถ้าไม่มีห้องนี้คุยกันพี่โสก็จะไม่ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านมีสิ่งนั้นอยู่ที่เป็นประโยชน์ที่จะบอกเล่านะคะเราค่ะครับผมน้อมกราบขอขอบคุณคุณลุทั้งสองท่านนะครับครับผมขอบคุณครับสาธุครับค่ะอนุโมทนาค่ะตอนนี้หมูกุลธิดาพร้อมแล้วเชิญค่ะเสียงไม่มานะคะเสียงยังไม่มาไม่มาค่ะลองถอดสมาร์ททอล์กดูได้ยินค่ะครูได้ยินขอบคุณค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมูเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมู่มิตรทุกท่านด้วยค่ะก็ของหมูก็
ชื่อคุณธิดาแซ่ตั้งค่ะอายุ51ปีชื่อทางธรรมพิมพ์เพียรโพสต์กล้าจนค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีชั้นปีที่1ค่ะอ้อปีนี้น่าจะขึ้นปีที่2แล้วค่ะหลักสูตร7ปีค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาวชช.รุ่น3ค่ะเป็นผู้พบคุ้นสวนป่านาบุญ9ค่ะสังกัดภาคกลางค่ะก็ของหนูเป็นหัวข้อของครบและเคารพมิตรดีค่ะก็จริงๆเข้ามาฟังตั้งแต่เช้าแล้วค่ะก็รู้สึกว่าโหได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางใจที่จะได้ร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องในออนไซต์หรือว่าไม่ออนไซต์อะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเหมือนครูรู้ก็มีการชี้แนะกับพี่น้องที่มาแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงของครูรู้ชุดนั้นก็เหมือนสมัยก่อนหนูก็ติดเหมือนท่านเลยค่ะแต่ไม่ใช่หมายถึงกับพวท.นะคะหมายถึงเวลาเราไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบแบบให้พูดเสียงดังๆแล้วก็อะไรประมาณนี้ซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบมันตลกยังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าของพอมาอยู่กับพวท.เขารู้สึกว่าอันนี้เราอินอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนเรารู้สึกว่ามันเข้าถึงสิ่งนี้ได้คำพูดที่ของอาจารย์ให้เราได้แบบพูดอย่างเงี้ยค่ะก็ของหมู่วันนี้ก็ส่งการบ้านเป็นการติดตามค่ะเรื่องของเพื่อนบ้านที่เคยมาส่งเรื่องของกลิ่นบุหรี่ค่ะแล้วก็บอกเหมือนได้คุยกับท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านจะพยายามดูแลหลีกเลี่ยงให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เหมือนเราสังเกตได้ว่าเหมือนท่านจะสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเหมือนมีโอกาสจะคุยกับท่านเผื่อว่าเราจะได้มีแบ่งปันข้อมูลสุขภาพให้ท่านอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็คือผลที่เกิดขึ้นเหมือนท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วแต่ว่าเหมือนเราก็ยังได้กินอยู่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนนะคะเราก็รู้สึกว่าอ๋อท่านคงหลีกเลี่ยงแต่ว่าเฮ้ยมันก็ยังมาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าอุ๊ยเราจะเอาแต่ใจขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนท่านก็ขอโทษค่ะเหมือนท่านก็ปรับเพื่อเราแล้วเราแบบจะต้องเอาแบบผลแบบดีเลิศขนาดไหนก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้ไปคุยกับท่านแล้วก็สังเกตตัวเองว่าเราโอเคไหมเราสามารถปรับวิถีให้อยู่กับสิ่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันเหมือนกับว่าเราอะรู้สึกได้ถึงความกล้านะคะแบบว่าไม่ได้กลัวกังวลหวั่นไหวเยอะเหมือนในครั้งแรกนะคะเหมือนได้ประจักษ์แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ได้รู้จักท่านมากขึ้นแล้วก็เหมือนประมาณได้ว่าเอ้ยคุยได้นะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรอบนี้ก็เหมือนกับรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านก็อยู่หน้าบ้านเหมือนกันตอนนี้เราไม่ได้เดินออกจากบ้านเพื่อที่จะไปกดกริ่งหน้าบ้านแล้วก็คือมีบ้านขั้นตรงกลางเราก็สามารถแบบว่าคุยได้ก็เหมือนแบบสวัสดีท่านแล้วก็บอกท่านว่ามันยังมีกลิ่นอยู่เลยค่ะอะไรประมาณนี้ท่านก็บอกอ้าวเหรอท่านก็ว่าท่านแบบเลี้ยงไปในที่ที่คิดว่าจะไม่ถึงเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าแต่มันก็ยังมีอยู่เลยค่ะก็ยังลำบากอยู่อะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะปรับไปให้ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ท่านก็น่ารักค่ะแล้วหมูก็เลยถามท่านว่าแล้วสุขภาพท่านเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าแต่หมูว่าท่านน่าจะป่วยแต่ท่านก็ไม่ได้บอกเราเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าก็โอเคอะไรเงี้ยหมูก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนั้นเห็นแบบเหมือนตรงคอเหมือนแบบดูคล้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อนึกว่าท่านไม่สบายถ้าเกิดว่าท่านไม่สบายเนี่ยจะบอกว่าขอแบ่งปันวิธีดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยิ้มๆอย่างเงี้ยค่ะบุ๊กก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณท่านก็ไหว้ท่านก็เลยจบไปค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าทำเป็นอริยสัจ4นะคะก็จริงๆความทุกข์ก็ไม่เยอะค่ะก็คือว่ามันเห็นความกังวลเหมือนเรามีการปรุงนะคะที่ไปคิดแทนท่านว่าแล้วจะเอายังไงอีกเหรออะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับมีความกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะส่งผลไม่ดีกับสุขภาพเราอย่างเงี้ยค่ะก็เวทนาทางกายก็ไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะแล้วก็ส่วนสมุทัยก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็ยังชังกลิ่นบุหรี่อยู่ดีแล้วก็เหมือนกับว่าชังว่าอุ๊ยเดี๋ยวถ้าแบบเสียสุขภาพอย่างเงี้ยเราก็คือแบบเหมือนชังกันมีสุขภาพที่ไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะนิโรธก็คือว่าจะมีกลิ่นบุหรี่หรือไม่มีก็
ก็ไม่ถูกใจแล้วก็เหมือนกับว่าผลการคุยจะเป็นยังไงก็ได้แล้วก็สุขภาพจะเป็นยังไงก็ได้ค่ะก็ในเรื่องของมาร์กก็คือพบและเคารพมีดีที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือเหมือนได้ประโยชน์ในทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมท่านอาจารย์หรือว่าการส่งการบ้านหรือการแบ่งปันจากพี่น้องอะค่ะก็เหมือนกับทำให้เราแบบบางอันก็ตรงคือตรงกับประสบการณ์เราก็ทำให้เราได้นำไปปฏิบัติวางใจได้ดีขึ้นค่ะคลี่คลายเราได้แล้วก็เหมือนกับว่าคือเราก็ยังทำเหตุของเราเช่นถ้าต้องคุยก็คือต้องคุยโดยไม่คาดหวังผลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดผลออกมายังไม่โอเคเราก็ลองปรับเปลี่ยนหลีกเลี่ยงดูว่าจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างและหากสมมติว่าถ้าเราจะสุขภาพไม่ดีคือมันจะเกิดก็ต้องเกิดหน้าที่ของเราก็เหมือนกับว่าก็ทำเหตุปัจจุบันให้มันตรงกับความจริงณขณะนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ล้างกิเลสไปตามกำลังค่ะจบแล้วค่ะอนุโมทนาค่ะคุณธิดานะคะคืบหน้าไปแล้วนะคะถือว่าคืบหน้าในการที่เรามันมีทุกข์กับเรื่องนั้นแต่ว่าสุดท้ายจริงๆเราก็ได้แบบคนรู้จักเพิ่มขึ้นซึ่งคนอยู่ข้างบ้านมีโอกาสที่จะได้เกื้อกูลกันน่ะนะคะเราต้องเป็นมิตรกับคนที่อยู่ข้างบ้านเรานี่แหละเพราะเป็นศัตรูกันไม่ได้เลยเราได้เห็นว่าในภาพของการอยู่ในเมืองบ้านติดกันบางทีคนอยู่ใกล้กันนะกลายเป็นมีความชังกันในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของนี่แหละพื้นที่อะไรพวกนี้นะคะบางทีเราก็ได้ยินข่าวที่จอดรถหรืออะไรบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านใกล้กันแล้วชุมชนเมืองก็จะเป็นบ้านที่ใกล้แบบใกล้มากๆอ่ะจะไม่เหมือนทางชนบทที่เขาจะอาจจะมีพื้นที่มากกว่านั้นที่จะห่างกันอยู่อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่านี่เราได้เห็นกิเลสแล้วได้ล้างกิเลสท่านนี้ทำให้เราได้เจริญขึ้นนะคะนี่เราได้ล้างความกลัวแล้วก็มีความกล้าในการที่จะพูดคุยเจรจาถ้ามีโอกาสนะคะพี่เคยเห็นเคสที่ติดเรื่องบุหรี่นี่ค่ะแล้วก็มีอสมก็มาเล่าให้ฟังด้วยเขาทำโครงการเรื่องของการลดละเลิกบุหรี่เนี่ยท่านใช้วิธีการกลัวซาน่ะเป็นเครื่องมือนึงเครื่องมือในการที่ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่น่ะท่านได้พอได้กลัวซาข้างหลังแล้วท่านเห็นอาจจะไม่เห็นเองนะคะแต่คนอื่นเห็นเนี่ยทำให้ท่านได้เห็นได้รู้ว่าโอ้มันมีพิษที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยตรงพอเรากลัวซาตรงปอดท่านนี้มันจะมีรอยสีที่เกิดขึ้นจากการสะสมของพิษนะคะแล้วมันก็จะชัดทีนี้มีอสมกลุ่มหนึ่งนะคะท่านมาเล่าให้ฟังว่าท่านต้องทำโครงการเรื่องลดละเลิกบุหรี่นี่แหละค่ะไปประกวดไปนำเสนอนวัตกรรมท่านก็เลยเอาการกลัวซาเป็นการประเมินก่อนประเมินให้ดูนะคะให้คนที่ติดบุหรี่ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มันอยู่มันตรวจได้นะว่ามันมีพิษกับร่างกายถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้แล้วพอคนที่สูบบุหรี่เห็นการประเมินตัวนี้ท่านจะมีความตระหนักที่รู้ว่ามันภายใกล้ตัวแล้วนะมันจะไม่เหมือนกับรอบป่วยแล้วจึงจะรู้ว่ามันมีโทษบางคนมันก็ยังไม่เห็นทุกข์แต่การกลัวซานี้ทำให้ท่านเห็นทุกข์เร็วขึ้นนะคะมันจะไม่ใช่การไปตรวจปอดแบบที่เอ็กซเรย์ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันเห็นอะเห็นเพื่อนเห็นนี่เพื่อนก็จะมีแรงคืออาจจะถ่ายรูปให้ดูหรือว่าเพื่อนประเมินให้ดูว่าโอ้คนอื่นแสดงความรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเนี่ยมันอันตรายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เพิ่มความตระหนักในการจะแก้ไขของท่านนะคะอสมกลุ่มนั้นท่านที่ทำโครงการท่านมาเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปนำเสนอเป็นนวัตกรรมซึ่งก็ได้รับการชื่นชมมาแล้วทีนี้พอเอาไปใช้กับประชาชนนะคะก็มีผลในการที่จะเป็นแรงเหนี่ยวนำให้เลิกสูบบุหรี่
ได้นี่ท่านมาเล่าให้ฟังแต่ก็เคยเจอเคสที่พอกลัวซาเสร็จแล้วโอ้เห็นแบบนั้นนะข้างหลังเป็นปื้นสีม่วงดำเลยเนี่ยท่านบอกจะเลิกสูบบุหรี่แล้วเงี้ยนะคะก็เป็นแรงเหนี่ยวนำอันนึงแต่เคสนี้ถ้ามีโอกาสฝากเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะแนะนำท่านอาจจะบอกว่าเรามีวิธีการนะถ้าท่านมีใครมาเรียนรู้กับเราแล้วเอาตอนสอนน่ะเราอาจจะสอนแบบที่ให้คนทำน่ะทำกับตัวท่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยคล้ายกับที่ค่ายที่มาเป็นตัวอย่างอะค่ะแต่เราจะไม่ไปทำให้เองนะแต่ว่าแบบนั้นก็ต้องท่านก็ต้องมีกุศลระดับหนึ่งที่เชื่อมั่นในการแพทย์ทั้งเรื่องอะค่ะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ที่เราจะเสนอนะคะแต่แลกเปลี่ยนว่ามียาเม็ดหนึ่งหรือเทคนิคหนึ่งของเราเนี่ยที่ทำให้หลายคนนะเลิกบุหรี่จากการที่ขูดหลังแล้วประเมินผลโอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วแต่เราก็ไม่ได้ทำให้ท่านไปกลัวกังวลตรงที่เราบอกว่านี่นะถ้าท่านปฏิบัติดีแล้วท่านระบายพิษเป็นประจำแล้วท่านไม่เติมสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปอีกมันมีช่องทางพาออกนะทำเป็นระยะแล้วสีมันจะเปลี่ยนไปมันจะประเมินได้ว่ามันลดลงนะพิษที่สะสมมันลดลงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นกำลังใจว่ามันมีทางแก้ไขนะถ้าท่านหยุดณตอนนี้ประมาณอย่างนี้นะคะขอบพระคุณครูรู้ค่ะจะนำไปใช้ถ้ามีโอกาสแล้วเหมือนท่านเปิดใจบอกเหมือนกับว่าบอกเราว่าสุขภาพไม่ดีแล้วแบบมีอะไรจะแบบว่าแบ่งปันกับท่านไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แบบพอท่านบอกว่าปกติดีก็เลยคิดว่ายังคงไม่ใช่เวลาอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้ายังไม่ถึงรอบก็จะไม่ราบรื่นแต่ถ้าถึงรอบนี้ท่านจะเปิดทางให้เราได้ช่วยนะคะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะวันก่อนนะคะครูรู้นิดหน่อยที่เรามีโครงการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ที่เรามาเข้าค่ายนะคะมีนะคะมีท่านที่เข้ามาตามเกณฑ์คือเป็นท่านที่สูบบุหรี่ทานเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนมาน่ะมาเพราะว่าเขาให้เบี้ยเลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานคือก็มาเข้าค่ายแบบสนุกๆอ่ะมาแบบอะไรก็ฟรีมาสบายๆอะไรเหมือนไปประชุมสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีตระหนักอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตอนทำกัวซากันนี่เลยค่ะทำกัวซาแล้วท่านก็คือประมาณว่าอยากจะรู้ว่าเอ้ยมันจะจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือมาด้วยสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจับมากัวซาพอมาเป็นพรีเซนเตอร์กัวซาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็คือพออ่านแปลผลอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมของเขามันเยอะอะไรเนี้ยที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านแล้วก็บอกไปคือสลดเลยอ่ะตอนนั้นนะเขาจากที่มาแบบห้าวๆอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกมันจริงจริงเหรออะไรประมาณนี้แล้วคือที่มาก็คือกลุ่มเดียวกันหมดใช่ไหมคะแล้วก็ความรุนแรงของแต่ละท่านน่ะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปตอนกลับไปแล้วตอนหลังก็ยังติดต่อพวกเรามาก็ยังคือรายงานผลมาว่าลดละแล้วนะเลิกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีความรู้สึกว่าค่ายหนึ่งได้สักท่านหนึ่งก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกอ๋อนี่แหละคือเขาไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่ตระหนักอะค่ะแต่พอเขารู้จริงเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็โครงการนั้นก็รู้สึกว่าตอนนั้นอะมันเราได้หนึ่งท่านนี่เราถือว่าคุ้มสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะพี่โสภาพูดว่าได้หนึ่งคนนี้คุ้มเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะหนึ่งชีวิตนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าบุหรี่นี้มันยังมีโทษเป็นบุหรี่มือสองของคนที่ใกล้ชิดด้วยที่จะรับพิษได้ดังนั้นจะไม่ใช่ปลอดภัยแค่ท่านนั้นท่านเดียวจะปลอดภัยกับคนอื่นรอบข้างด้วยนะคะค่ะลูกค้าขอเพิ่มนิดนึงได้ไหมค่ะได้ค่ะเพราะจริงๆไม่เกี่ยวกับบุหรี่เลยคือหมูรู้สึกว่ามันเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าแต่ละคนมีวิบากแตกต่างกันไปของหมูเป็นเรื่องนี้แต่อย่างของเพื่อนบ้านที่มีต่อกันก็จะมีบ้านเลี้ยงหมาบ้านเลี้ยงแมว
การจอดรถที่ครูรู้บอกค่ะโอ้ยแบบว่าก็ดูวุ่นวายมากเลยค่ะก็เหมือนกับคุยกันดีๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหมูก็ยังรู้สึกว่าหมูก็ยังโชคดีกว่านะคะใช่ใช่นี่เรายังมีกุศลนะยังดีมากแล้วตัวนี้เราก็จะได้ยินดีกับโอ้เนี่ยดีมากแล้วนะเนี่ยแต่เท่านี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยพอเรามีความกล้านะเราบรรยากาศเปลี่ยนไปใช่ไหมจากที่เหมือนกับศัตรูจริงๆเขาไม่ได้เป็นศัตรูเราหรอกใจเรามันคิดว่าชังเขาใช่ไหมแต่พอเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนจิตของเรานะคะเปลี่ยนจิตของเราแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้เพื่อนบ้านที่ท่านก็เข้าใจท่านก็พยายามนะแล้วเราก็เข้าใจท่านใช่ไหมคะว่าท่านยังเลือกไม่ได้แต่ท่านก็ไม่ได้สบายใจหรอกนะที่เบียดเบียนเราอยู่เนี่ยท่านก็พยายามของท่านแล้วเราก็ให้กำลังใจท่านก็แล้วกันนะท่านให้ท่านเห็นทางที่มันจะแก้ไขปัญหาได้ยั่งยืนเร็วๆอย่างนี้นะคะใช่ค่ะเหมือนเมื่อวานที่ครูรู้บอกพี่แอ๋วเลยว่ามันเหมือนกับแต่ละท่านเนี่ยท่านก็คือใช้ชีวิตของท่านโดยที่ท่านไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีเจตนาว่าจะต้องเบียดเบียนคนนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับท่านก็ดำเนินชีวิตของท่านไปเพียงแต่เรานั่นแหละก็แบบว่า เอาเรื่องนั้นมาไว้ในใจแล้วเหมือนกับจริงๆก็คือเหมือนเราดูแลตัวเองจิตใจตัวเองได้ไม่ดีแล้วก็รวมไปถึงการจัดการของเรากับสิ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะคุณอรทัยค่ะเชิญค่ะจากเอาอรทัยจะเป็นอสุนันนะคะเสร็จแล้วเราจะมาชิ่งกันนะคะค่ะเชิญเอาอรทัยค่ะค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวเราที่เคารพสูงอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะคุณรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะค่ะอรทัยสุทธิเศษนะคะอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะอายุ58ปีก็เป็นนักศึกษาวิชารามนะคะอริยปริญญาปัญญาตรีปีที่2ค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเมื่อวานว่าจะส่งฟังครุเมื่อวานนี้ฟังญาติพอดีไปปลูกมันสับปะหลังนะคะก็เลยฟังเพลินลืมยกมือพอดีครุบอกว่าอ้าวคนสุดท้ายแล้วอ้าวแล้วว่าจะยกว่าจะส่งกันบ้านอยู่ก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ก็เลยว่าอย่างนี้ยังมีอยู่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะประมาณว่าก็เหมือนกับสมใจนะคะคล้ายๆกันก็ครบแล้วค่ะลบหมู่มิตรดีก็ทำทุกวันนะคะก็เป็นปกติถ้ามาก็ฟังอาจารย์ฟังเข้าหมู่กลุ่มนะคะก็สายๆหน่อยก็ทำกับข้าวเสร็จไหว้พระสวดมนต์เช้าเพราะว่าเราจะทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันนะคะของทางธรรมของเรานะคะก็เช้าเย็นก็จะสวดมนต์เช้าตอนเย็นก็ถึงเวลาก็เย็น5 โมง6 โมงเย็นก็ฟังอาจารย์ไปด้วยก็สวดมนต์ไปด้วยก็ไม่รู้จะผิดไหมคะมันสองทางก็เราแยกแยะสองข้างเลยนะนี่ก็เลยว่าอย่างนี้ก็มีการแบ่งปันค่ะคุณลูกเมื่อวานนี้ก็ออกไปทำกับข้าวยังไม่ทำกับข้าวหุงข้าวไว้ก็ออกเป็นทุ่งนาก็ไปเห็นถั่วมีลูกมีฝักเยอะเลยค่ะก็เก็บมาได้ถังหนึ่งโอ้ยวันนี้เราไม่ขายหรอกเราไม่อยากขายเราจะแบ่งปันพอเก็บมาปั่นจักรยานเข้าบ้านมาเอาตั้งแต่ท้ายบ้านจนมาถึงบ้านนะคะไอ้ถั่วไอ้ถังหนึ่งนะคะหมดแต่ก็ยังเก็บไม่หมดพอก็มาก็ได้ถั่วมากำหนึ่งก็มาตำส้มตำกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปเก็บอีกเดี๋ยวมันจะแก่ก่อนก็ว่าอย่างเงี้ยกินข้าวเสร็จก็ไปเก็บมาอีกเข้ามาก็ยังมาเจอญาติอีกนะคะว่าได้ถั่วเอาสิเอาไปกินสิเยอะๆเลยเนี่ยก็ว่าก็เลยได้แบ่งปันเขานะคะก็ไม่มีอะไรมากก็มีแต่แบ่งปันแล้วทีนี้เมื่อวานนี่ก็ไปปลูกมันปลูกก็ขอบคุณคุณลูกขอบคุณเราสมใจด้วยนะคะที่ว่าให้ถั่วแป๊ะมาเลยค่ะก็ได้ปลูกแล้วค่ะเกิดแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าหน้านี้มันใช่หน้าของมันไหม
ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ปลูกไปเถอะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงต้นยังไงเป็นฝักยังไงก็ว่าอย่างเงี้ยก็ปลูกก็นามีอยู่10กว่าไร่นะคะ12ไร่ที่เราทำเกษตรอินทรีย์นะคะที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะไถกบต่อฟางแล้วทีนี้เราก็จะไปไถขึ้นมาแล้วก็จะหว่านถั่วพวกนั้นที่เหลือเราก็จะปลูกมันสำปะหลังอยู่ประมาณไร่นึงก็แบ่งทุกอย่างถั่วดำถั่วเขียวถั่วแป้ถั่วผักยาวถั่วสารพัดถั่วตัวที่สงก็ปลูกพอได้กินพอได้แบ่งปันนะคะมันเหมือนกับเป็นอะไรล่ะคะคุณลุมันเหมือนกับว่ามันติดมาแต่ตั้งแต่เกิดหรือไงก็ไม่รู้นะคะก็เราชอบแบ่งปันอยู่แล้วมีเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเนาะทีนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เมื่อก่อนนี้เราก็จะไปเห็นเขากินโน่นกินนี่แล้วก็อยากกินเอ๊ะทำไมเมื่อไหร่เราจะมีมั่งนะทำไมเราเกิดมาจนนะเราก็จะพยายามคิดอย่างนี้เมื่อก่อนนี่โอ้ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องไม่จนแน่นอนเราต้องมีอย่างเงี้ยเห็นเขากินอะไรก็อยากกินพอมาทุกวันนี้มันภูมิใจค่ะคุณลุที่ว่าพอเราไม่จนยิ่งมาเจออาจารย์นะคะว่าโน่นก็กินได้อันนี้ก็กินได้ฝากโอ้ยมันมีทุกอย่างที่กินได้เราไม่จนจริงๆวันเราไม่ได้ซื้อกับข้าวเงินเราไม่ได้จ่ายค่ะตั้งแต่รู้จักมาตั้งแต่เราปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยเมื่อก่อนเราก็กินเจใช่ไหมคะก็เจก็กินผักก็เลือกไอ้โปรตีนอะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่เราว่าจะกินให้อ้วนหรือจะกินให้ผอมเหมือนที่อาจารย์ท่านว่าจะแบบจืดไม่จืดมันก็แล้วแต่เราก็ว่าเรามาเจอทางธรรมเราก็ว่าสุดๆแล้วนะเนี่ยก็ว่าอย่างนี้นะเรามาถึงที่แล้วเรารู้แล้วว่าเรามาถูกทางแล้วมาทางธรรมพอได้มาเจออาจารย์นะพอได้มาเปิดดูเจอใน YouTube นะคะเอ๊ะเราอยากเข้าตรงนี้จังเลยเนี่ยทำไมมันดีนะเราว่าเอ๊ะมันดีมากเลยนะเราว่าทำเราดีแล้วนะเนี่ยว่ามันประหยัดสุดๆแล้วนะของอาจารย์ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่เลยเราก็ว่าอย่างนี้นะคะก็ว่าอย่างนี้ตั้งแต่ได้เข้ามาก็ดีใจค่ะคุณลูกก็เป็นคนที่ชอบแบ่งปันนี่เลยก็แบ่งปันนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะอยากให้เกิดค่ะสาธุค่ะอนุโมทนากับเอาอรทัยค่ะนี่คือผู้ที่บอกว่าคือพูดว่ารวยแล้วได้เลยนะคะถ้าทางภาษาที่บอกว่ามีจนตรงกันข้ามคือรวยใช่ไหมค่ะให้เอาอรทัยว่าไม่จนละไม่จนก็คือว่ารวยนะค่ะเราจะได้เห็นคำว่ารวยเนี่ยอยู่ที่ความพอของเราใช่ไหมเอาอรทัยเนี่ยแค่เราพอเราก็ไม่จนแล้วค่ะไม่จนเท่ากับรวยแปลว่าแค่เราพอเราก็รวยแล้วนะคะแล้วเราก็รู้ประโยชน์ว่าถ้ามันเหลือเอาเรารวยแล้วไงมันก็เหลือเราก็แบ่งปันเราก็เห็นประโยชน์เนี่ยเราทำได้ง่ายๆถ้ามีคนที่ถ้าคือความคิดคำว่ารวยเนี่ยมันจะไม่เท่ากันบางคนต้องรวยแสนล้านบางคนต้องรวยพันล้านบางคนต้องรวยร้อยล้านใช่ไหมคะบางคนต้องรวยเกินล้านแต่นิยามบางท่านเนี่ยก็คือนี่แหละตอนนี้น่ะแต่ละวันก็หาได้มากกว่าใช้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแต่ละวันสามารถที่จะเหลือแบ่งปันได้ทุกวันมีแบ่งปันได้นะคะนี่ก็คือเรารวยแล้วเราก็พอแล้วแบบนี้นี่คือจิตที่ทุกคนจะไปถึงได้ใช่ไหมทุกคนจะเป็นคนรวยได้ใช่ไหมอรทัยรู้สึกอย่างนั้นไหมคะค่ะถ้าคิดแบบเราทำแบบอรทัยทำเนี่ยเพื่อนบ้านเราก็รวยได้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่น้อยว่าทุกคนเขามีเงินเดือนนะเขามีเงินเข้าทุกเดือนไอ้เราไม่มีเงินเดือนนะลูกเราก็ไม่ได้ทํางานนะลูกก็จะอยู่ทางธรรมกันหมดพ่อบ้านก็อยู่ทางนั้นก็กินอาหารพวกนี้หมดนะคะถ้าเราอยู่ด้วยกันกินแบบสบายๆแล้วก็เราไม่มีเงินแต่เค้ามองเราว่านี่เรารวยนะเพราะว่าอย่างงี้นะรถก็มีนะเมื่อก่อนนี่มันจนๆนะมันไม่มีแต่พอเรามาปฏิบัติตรงนี้นะคะอะไรมันเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะแต่ว่าเราก็ยอมเป็นหนี้แค่นั้นก็เราเป็นหนี้เพื่อที่เราจะมีกินข้างหน้านะคะแต่เราก็ใช้ของเราได้เราก็ไม่ถึงลำบากแล้วก็เราเป็นเกษตรกรตัวจริงนะคะก็รู้ก็ปีก็ทำนาเนาะพอทำนาเสร็จแล้วก็ขายข้าวไปใช้หนี้ปีต่อปีของกองทุนหมู่บ้านอะไรพวกนี้ยืมธ.ก.ส.อะไรพวกนี้แต่เราไม่เคยกู้เงินทางนอกอะไรทั้งในหมู่บ้านอะไรพวกนี้เราจะไม่มีค่ะก็จะมีในของที่ว่าของรัฐบาลที่ว่าเราพอทำได้ก็ปีแล้วก็ผันมันเหมือนกับว่าเป็นทุนสำรองของเรา
แต่พอเราไม่มีถ้าเราบอกว่าเอออันนี้ก็หมดแล้วนะนี่อะไรเนาะมันจะมาเราจะเอาอะไรมาเนาะเงินหมดนี่ล้อสุดท้ายแล้วนะเนี่ยเราจะที่เพราะว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องว่ามันมีเหตุปัจจัยนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกพูดน้อยว่ามันก็มีมาให้เรานะคะบางทีก็มีหนี้เก่าที่เขายืมไปเพราะว่าส่วนมากก็ยืมเงินแล้วเขาจะไม่ใช้นะคะแต่พอเรามาตรงนี้นะพอไอ้นั่นมันพอไอ้นั่นมันเราลืมหมดแล้วค่ะเขาก็ว่าเออไปเจอหน้ากันแล้วเป็นหนี้อยู่นะเขาว่าเขาก็ให้มาโอ้นี่มันกันแล้วเราไม่ตายแล้วเราก็จะพูดอย่างนี้โอ้ยโชคดีจังเลยทำไมนะก็ว่าอย่างนี้เราไม่เคยเราไม่จนจริงๆนะเนี่ยก็ว่าอย่างนี้ค่ะมันก็มีทางออกนะคะก็รู้คนในหมู่บ้านเขาก็ว่างานก็ไม่ได้ทำนะก็แค่ทำนาแต่ว่าพ่อบ้านเขาก็ทำนาเสร็จก็จะทำสวนก็สวนนี่จะหมุนเวียนตลอดนะคะพืชผักก็ในโพนด้วยในนาด้วยอะไรพวกนี้เราไม่ขาดนะคะพวกผักพวกอะไรพวกนี้เพราะบ้านก็จะขยันค่ะเขาจะเป็นคนขยันแต่พูดน้อยก็ไปมั่งไม่ไปมั่งก็อยู่บ้านส่วนมากก็จะนั่งเฝ้าเช้าก็เข้าห้องพระก็ถวายน้ำอะไรก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็มาลงทำกับข้าวกลับมาก็มากินเสร็จเขาจะพักแป๊บนึงเขาก็จะไปอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เหมือนกันก็ยังปลูกไม่เสร็จเขาก็ออกไปแล้วเนี่ยกินข้าวเสร็จเขาก็ไปปลูกไปไถเขาว่าไถเดี๋ยวเขาจะไปไถไว้ให้แล้วไปปลูกเองนะเขาว่าก็เลยว่าจ้าเดี๋ยวให้ส่งกันบ้านก่อน ส่งกันบ้านก่อน ก็ทำสมุนไพรไปด้วยวันนี้พอดีที่ว่าทำน้ำมันเขียวนะคะคือลูกเมื่อวานนี้ไปนาก็ไปเจอสมุนไพรโน่นนี่เนาะก็เลยไปเก็บมาเมื่อคืนก็มานั่งหั่นพอเช้าเราก็ทำกับข้าวไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนี่ยังไม่เสร็จดีค่ะก็ทำน้ำมันไปด้วยก็ทำกันไปด้วยเพราะว่าแล้วเราจะนัดเจอญาติทางธรรมแล้วเนาะผมจะนัดเข้าสถานธรรมเนาะเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าญาติทางธรรมแล้วเขาก็จะใช้น้ำมันเขียวของเราเพราะว่ามันปวดเมื่อยอะไรเขาทาแล้วเขาบอกว่ามันหายอย่างงี้อย่างนี้ไอ้เราก็ชอบนะคนทำก็ไม่ใช่ว่าจะให้เขาแบบว่าเขาไม่ต้องการนะคะก็ต้องถามก่อนใช่เขาเห็นเราใช้เขาก็จะขอว่าใช้น้ำมันอะไรทำไมหอมจังอะไรพวกนี้แล้วก็ว่าเออนนท์นี่นะทำเองมาจะกล้าใช้ไหมล่ะคะก็ว่ากล้าใช้ไหมล่ะกล้าใช้ก็ให้เขาก็กล้าคนนั้นกล้าทีนี้เขาก็เลยรู้ว่าเรามีน้ำมันพอเจอหน้านี่เขาก็จะขอเขาก็ดีใจนะคะคือลูกเราก็บังเอิญแล้วจะได้ไปเจอเพื่อนอีกแล้วนี่ปีหนึ่งก็จะได้มีงานอวสุที่สถานธรรมก็บอกว่าปีใหม่ก็จะมีการรวมญาตินะคะปีละครั้งก็เย็นนี้ก็จะเข้าวัดก็ให้ไปนอนที่นอนอ่ะ2คืนเขาว่าอย่างนี้นะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านก็เคลียร์พ่อบ้านทีแรกเขาจะไม่ไปก็เลยว่าก็มีปีละครั้งก็ไปสิเขาว่าอย่างนี้จะไปอะไรนักหนาของเราทำให้ไม่เป็นไรแล้ววันนี้เราก็ไปรดน้ำไว้ผักอะไรเนี่ยก็ว่าไปปลูกให้มันเสร็จไปค่ะแล้วก็กลับมาแล้วค่อยมาเคลียร์ไม่เป็นไรหรอกไปวัดน่ะเราไปแค่วันเดียวครั้งเดียวปีละครั้งก็ไปครั้งเดียวอย่างนี้ตลอดเลยก็ว่าก็ไม่เป็นไรนี่ของเรากลับมาก็ทำไหวได้ค่ะอนุโมทนากับเอาอรทัยนะคะท่านเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่อยู่ในโครงการทางรอดเกษตรกรไทยนะคะมานำเสนอเป็นต้นแบบเกษตรกรที่รอดได้นะคะรอดแบบพึ่งตนเองได้แล้วก็เหลือกินเหลือเก็บแบ่งปันได้ด้วยนะคะเป็นตัวอย่างของที่บอกว่าเกษตรกรเนี่ยทำไปก็มีแต่จนลงเนี่ยต้องมาดูวิธีการมีคนที่ทำได้สำเร็จในการที่จะพึ่งตนเองได้แล้วก็จนถึงกับแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ได้นะคะอนุโมทนากับเอาอรทัยค่ะไม่จนค่ะคุณลุเพราะว่าเขาทำนาเขาว่าไม่พอกินนะคุณน้อยก็ว่ามันก็ได้ทุกปีนะก็ได้ขายข้าวทุกปีว่าอย่างงี้แล้วทีนี้เราก็มันมีโครงการของในหมู่บ้านเนาะตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วน่ะเขาก็ทำโครงการทำนาเกษตรอินทรีย์นะคะเราก็เข้าโครงการเขาก็ว่าครั้งแรกเนี่ยเขาให้ทำงบ3ปีเขาว่าปีแรกเนี่ย 2,000 บาทเขาให้ไล่ละ 2,000 ปีที่2ให้ 3,000 เขาว่าอย่างนี้พอปีที่3เนี่ยเขาก็ให้ 4,000 พอดีก็อยู่ในงบนั้นนะคะเขาแรกมันก็ไม่ได้ข้าวหรอกค่ะแต่มันก็กินไม่หมดหรอกค่ะก็ว่าอย่างนี้ไม่ได้เยอะเพราะว่าทำนาอินทรีย์นี่มันต้องปรับสภาพเพราะว่าดินเรามันไม่นั่นก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ทำปุ๋ยเองปุ๋ยหมักเองอะไรพวกนี้แต่ว่า
ช่วงนี้มันจะเป็นโรยนั่นนะคะลูกไม่ค่อยทำเองเพราะว่าพอดีมีปุ๋ยที่บ้านลาดมีปุ๋ยของอาจารย์เนาะเสียงศีรษะโศกันว่าอย่างนี้ก็เลยเออไปซื้อเอาก็ถูกดีนะเราไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้เราเพราะว่าเราไม่มีปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเราไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราก็ต้องไปซื้อเขามาทำเหมือนเดิมเราก็ซื้อเสื้อสนับสนุนผืนก็ไม่เท่าไหร่นะแค่นี้เราก็ทำได้ก็ว่าก็เลยได้ไปซื้อมาปีที่แล้วก็ไปซื้อที่ศรีสะอโศกที่กันทะลักนะคะก็เอารถไปขนมาก็พอดีเที่ยวที่แล้วก็ไปบ้านลาดก็ได้มานี่ได้มาลองพื้นที่บ้านทัวร์นะคะก็ได้ปุ๋ยมาค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะคุณมากเป็นหน่อยขอโทษค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีกับข้อมูลที่มาแบ่งปันให้พวกเราได้รับฟังนะคะค่ะเราไปที่อีกนาหนึ่งนะคะไปหาเกษตรกรที่มีทางรอดเหมือนกันนะคะคืออสุนันท์พานิชค่ะเชิญค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะขออภัยลืมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกราบครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสุนันท์พานิชนะคะอายุ53ปีอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาขึ้นปีที่2ค่ะก็เป็นผู้ควบคุ้นอยู่สวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะก็วันนี้จะมาขออนุญาตส่งการบ้านในเรื่องครบและเคารพมิตรดีค่ะก็เป็นเรื่องดีเนาะช่วงนี้เอาพูดแต่เรื่องดีไปก่อนเพราะว่าสงสัยได้รับวิบากดีทุกมานานแล้วก็เลยได้รับสิ่งดีค่ะก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เมื่อวานนี้ไปเอาข้าวไปสีมาจากโรงสีนะคะเตรียมที่จะแพ็คส่งให้พี่น้องก็ตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้าแล้วก็กรอกข้าวช่วยน้องนนท์น้องนนท์ผลเป็นคนจัดสรรแพ็คนะคะก็สายนิดนึงก็ประมาณ8โมงกว่าก็เรียกน้องนนท์มาทำต่อเด้อแม่จะไปสำรวจลูกน้ำยุงลายน้องนนท์เพิ่นก็บอกว่าแม่นี่ไม่อะไรเพิ่นบอกว่าอะไรนะพูดภาษาเพิ่นนั่นหยอกแม่อะไรงานเหมือนเป็นลูกน้องไม่สำเร็จงานเลยนะพระพลก็เลยหยอกแย่ไปว่าเอาไม่สำเร็จงานไม่สำเร็จแต่สำเร็จที่ใจนั้นก็ต่อกันไปได้ข้อบททบทวนธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเมื่อเรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ใช้บททบทวนธรรมเหมือนทำงานด้วยกันกับน้องนนท์ถ้าน้องนนท์คนบอกว่าไม่รู้พักรู้เพียนคนก็จะพูดเองว่าโอ๊ยเอาธรรมะข้อที่9มาจักใช้หน่อยแม่เราก็เข้าท่าดีเนาะเวลาอย่างนี้น่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราไปแล้วก็รีบตักข้าวนะคะข้าวเราเนาะแล้วก็บอกเพื่อนเราบอกว่าเรามี คำกรอกข้าวพนักรับสมัครพนักงานไหมโอ้ยไม่ต้องหรอกก็ว่าอย่างเงี้ยวันนี้เอาข้าวแพ็คมากรอกให้กินเป็นถุงเป็นถุงคนละถุงเล็กๆนะชิมดูก็เลยว่าอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ได้ทอดอันเพราะว่าได้ขนุนมาจากในหมู่บ้านนะคะเขาให้ว่าจะทำเนื้อสเต็กว่าลองทำดูว่าจะเอามาแพ็ครวมกันใส่เนื้อให้กับญาติเราวันนี้แหละกลุ่มอสมเราก็เลยไม่ทันได้แต่หุงข้าวเขาก็ดีใจแล้วแหละก็เลยกลับมาบ้านก็ผู้นำผู้ใหญ่อีกเขาก็บอกว่าจะเอาอะไรนะเอาถั่วไหมหรือจะเอาปอเทืองเขาบอกว่าไปอีกหมู่บ้านนึงก็บอกว่าเอามาให้เลยนะก็เลยว่าอย่างเงี้ยก็เลยมีหนึ่งกระสอบก็เลยว่าโอ้ยทำไมเราโชคดีจังเขาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อนะเพราะว่าเมื่อวานนี่ไปส่งกระแสว่าจะออกไปหาซื้อปอเทืองมาให้เขาไถนาให้เพราะว่าก็เลยได้พูดกับหมู่คุณอสมว่าถ้าจะมีงานรีบบอกรีบใช้นะตั้งแต่วันที่ วันที่6ถึงวันที่15กุมภาไม่ได้อยู่บ้านคนละฮะจะไปไหนคนละจะไปไหนก็ไปบำเพ็ญบุญก่อนเด้อก็ว่ามีอะไรก็เลยบอกผอ.ว่ามีอะไรก็ใช้เลยนะคะคุณหมอช่วงนี้ก็เริ่มแพ็คข้าวอยู่บ้านช่วงนี้พี่น้องส่งข้าวก็จะมีอยู่บ้านช่วยมีอะไรคุณหมอรีบให้ไปอบรมที่ไหนยังไงก็บอกเลยนะเพิ่นว่างั้นบอกไว้ก็ดีแต่เพิ่นบอกว่าอย่าไปเกิน3เดือนนะก
งั้นปลดออกได้เพราะว่าสิงั้นก็ปลดออกก็ไม่เป็นไรค่ะก็เลยหยอกล้อกับท่านก็เลยว่าพูดไปพูดมาท่านก็บอกว่าได้ยินว่าไปพูดที่อะไรอนามัยวันนั้นน่ะประชุมใช่ไหมว่าอยากได้พันอยากได้พันถั่วพี่มีถั่วอยู่นะสุนันท์เพิ่นว่าแม่น้องนนท์เพิ่นจะเรียกแม่นนท์แม่นนท์มีถั่วอยู่นะถั่วพุ่มนั่นเอามั้ยเพิ่นว่าอย่างเงี้ยมีก็ดีค่ะจะไปหว่านผสมกันในนาเลยค่ะก็ว่าอย่างเงี้ยเอามีถั่วมีงาผสมเพราะว่า ได้สูตรจากมีหมู่มิตรดีกลุ่มหนึ่งน่ะค่ะเขาบอกเอามาจากโจรตันใดนะคะเขาบอกว่าเอาอะไรก็ทิ้งลงไปหวานเข้าไปให้หมดเลยแต่เลยว่าเมื่อเช้านี้ก็ไปแวบไปนิดนึงไปพูดกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าจะทำอะไรมีปัญหาแล้วนะวัวเนี่ยจะทำยังไงดีก็เลยว่ามันจะได้กินไหมนี่ก็เลยว่าบอกเขาอันนั้นแจ้งไว้เด้อพ่อผู้ใหญ่รับทราบไว้เนี่ยนะคะว่าลูกบ้านเดือดร้อนค่ะว่างั้นคนก็หัวเราะใหญ่เลยก็เลยบอกว่าดีมาแจ้งไว้ทำอะไรก็จะได้กินก็เลยว่าโอ้ยเรามีความสุขจังเลยว่าเราอยากได้อะไรพี่น้องเราก็สรรมาให้เราทำไมโชคดีจังเลยมาอยู่กับกลุ่มหมู่มิตรดีทุกวันนี่ตั้งแต่ตีสามนู่นตื่นขึ้นมาเราได้เข้าโรงเรียนของหนูตื่นขึ้นมานอกจากแบตเตอรี่จะหมดจริงๆบางทีก็คามือคาหลังอยู่ค่ะเราได้ฟังเราไม่ห่างจากหมู่มิตรดีมันทำให้เรามีปัญญาญาณทำให้เราไม่คิดออกนอกรูนอกทางใจเราไม่วอกแวกไปไหนนั่นก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่รู้ว่าจะกราบขอบคุณสักกี่พันครั้งทำไมเราเป็นคนโชคดีเหลือเกินได้มาอยู่กับหมู่มิตรดีได้มาอยู่กับกลุ่มแพทย์วิถีธรรมทำไมเรามีบุญวาสนาเหลือเกินเหมือนคัดกรองเลยเราเป็นคนคัดกรองชุมชนในหมู่บ้านชีวิตเราก็ได้ถูกคัดกรองมาตรงนี้เอ้ยก็เลยบอกว่าบอกผู้ใหญ่บ้านเมื่อเช้านี้บอกว่าเอาก็แล้วกันนะผู้ใหญ่บ้านแปลว่าได้แจ้งแล้วนะไม่มีอะไรจะการันตีนะจะนอกจากการได้มีศีลก็แล้วกันการันตีครับผมเหมือนอย่างเงี้ยนั่นก็หัวเราะค่ะโอ้ยโชคดีมีความสุขค่ะแค่นี้ค่ะคุณลูกค้าสาธุค่ะค่ะอนุทนากับอสุนันนะคะมีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างเลยนะคะเป็นวิบากดีค่ะวิบากดีส่งผลแต่ละภาพถ้าเราทำดีเราทำดีไม่หยุดวิบากดีก็จะเป็นกำแพงที่หนาขึ้นก็คือการส่งผลเขาก็จะส่งผลต่อเนื่องต่อเนื่องไปได้นะคะดังนั้นก็เป็นที่เราจะได้อาศัยใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นกุศลดีเราก็ทำกุศลเราไม่ได้ทำอกุศลเราก็ได้อาศัยกุศลนี้นะคะยินดีกับอสุนันนะคะทุกอย่างได้ดังใจหมายแต่เราก็รู้ว่าถ้าไม่ได้ดังใจหมายเราก็สุขใจได้ใช่ไหมคะเราก็มีวิธีที่จะสุขใจได้ค่ะเมื่อได้ดั่งใจหมายเราก็ยินดีได้มันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะยินดีกับอสุนันท์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะโสภามีเพิ่มเติมไหมคะหลังจากอสุนันท์เราจะมัชชิ่งกันนะคะค่ะเชิญที่โสภาค่ะมัชชิ่งเลยเหรอคะโอเคค่ะอสุนันท์ยินดีด้วยนะคะมามัชชิ่งออกกำลังกายกันนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเราจะไปพบกับอาเทนะคะ